ดถึงเรื่องเล่าในเกมจากเจเจกันไม่เอ่ยเมาเรื่องเกมกับเจเจวันนี้เราอยู่กันกับเกมน้องเล็กคนโปรดจากโคโยเวิร์สเซเลตโซนเซโร่ยินดีต้อนรับเหล่าพร็อกซี่ทั้งหลายที่อาจจะพลาดเนื้อเรื่องเพราะกำลังสนุกกับคอมแบทของตัวเกมหรืออาจจะเป็นพร็อกซี่หน้าใหม่ที่ยังงงกับเนื้อเรื่องอยู่เจเจจะมาอาสาพาทุกคนไปสำรวจเรื่องราวต่างๆในโลก CCC กับประวัติศาสตร์ฮอลโลกันคลิปนี้ถูกบันทึกและเล่าเรื่องในแพท CCC 1.1 ดังนั้นจะต้องมีเนื้อหาอัปเดตมากมายในอนาคตแน่นอนใครมาดูย้อนหลังก็อย่าตกใจนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเจเจขอเริ่มพาทุกคนออกสำรวจเรื่องราวของฮอลโลไปพร้อมกันเลยจ้ากาลครั้งหนึ่งในโลกแสนสงบสุขของเราผู้คนใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันแต่จู่ๆวันหนึ่งก็ได้เกิดมิติแปลกประหลาดทรงกลมเหมือนเยลลี่มิตินี้เกิดจากความว่างเปล่าและกลืนกินทุกสิ่งข้างในให้หายไปสิ่งนี้ถูกเรียกต่อมาว่าฮอลโลฮอลโลแห่งแรกที่เกิดขึ้นบนโลกมีชื่อเฉพาะว่าฮอลโลเซโรหรือฮอลโลหมายเลข0อยู่ใกล้กับเมืองเอริดูนอกจากนี้มันยังมีอีกชื่อนึงก็คือลิมโบด้วยภายในของมันมีผลกระทบจากเอฟเฟกต์ปริศนาบางอย่างทำให้ช่วงเวลากับสภาพแวดล้อมภายในเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงไม่มีระเบียบสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์อันตรายที่เรียกว่าอิทเรียลได้เกิดขึ้นในนั้นพวกมันเคลื่อนไหวโจมตีเหล่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างบ้าคลั่งผู้คนที่หลงเข้าไปในฮอลโลไม่เพียงแต่จะต้องเผชิญหน้ากับความน่าสะพรึงกลัวจากการโดนโจมตีโดยมอนสเตอร์แต่ยังต้องเสี่ยงต่อกระบวนการประหลาดที่เราเรียกว่าการกัดกร่อนสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาเมื่อถูกกัดกร่อนจะกลายพันธุ์กลายเป็นพวกอิทเรียลด้วยในที่สุดรวมไปถึงเหล่าหุ่นยนต์ที่ผ่านการทดสอบ Forbidden Fruit ก็สามารถถูกกัดกร่อนจนกลายเป็นเอเทเรียลได้เช่นเดียวกันเพิ่มเติมก่อนจะไปกันต่อ Forbidden Fruit คือบททดสอบที่จะทดสอบเหล่าหุ่นยนต์ไซบอร์กเพื่อวัดระดับการตื่นรู้และการมีความคิดเป็นของตัวเองหากถึงระดับที่ผ่านคือพวกมันมีจิตสำนึกและความคิดคล้ายหรืออาจจะเทียบเท่ามนุษย์แน่นอนว่าบิลลี่และย่าชิงวีก็สอบผ่านเรียบร้อยแล้วดังนั้นพวกเขาก็มีโอกาสที่จะถูกกัดกร่อนจนกลายไปเป็นอิทเรียลในขณะที่เหล่าน้องแบงบูไม่ผ่านการทดสอบนี้จึงปลอดภัยเมื่อนำพวกมันไปวิ่งในฮอลโลนั่นเองกลับมาต่อกันเรื่องฮอลโลพวกสิ่งไม่มีชีวิตที่ไม่มีความคิดก็ใช่ว่าจะรอดจากความปั่นป่วนในฮอลโลพวกมันจะก่อตัวกลายเป็นผลึกลึกลับที่ชื่อว่าอีเทอร์ได้ถ้าดูจากในเกมเราจะเห็นเป็นผลึกคริสตัลสีเขียวอยู่ตามฉากนั่นแหละคือตัวอย่างประเภทหนึ่งของอีเทอร์ยิ่งลงไปในส่วนลึกของฮอลโลมากเท่าไหร่ความเข้มข้นของพลังงานอีเทอร์ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นยิ่งความเข้มข้นสูงก็จะเร่งการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตมากขึ้นดังนั้นคนที่มีความต้านทานอีเทอร์ต่ำจึงอันตรายมากที่จะเข้าไปในฮอลโลสำหรับบางคนที่ไม่มีความต้านทานเลยพอตกลงไปในฮอลโลก็อาจจะกลายพันธุ์ได้ในทันทีเลยด้วยซ้ำอย่างเช่นตาลุงซิเวอร์หัวหน้ากลุ่มเรดแฟงตัวร้ายตัวแรกตอนต้นเกมก็เป็นหนึ่งในนั้นและฮอลโลก็สามารถขยายอาณาเขตพื้นที่ด้วยการหล่อเลี้ยงของอีเทอร์พวกนี้เช่นเดียวกันแม้มันจะดูน่าสิ้นหวังแต่ก็ใช่ว่าฮอลโลจะถูกกำจัดให้หายไปไม่ได้ขนาดของฮอลโลขึ้นอยู่กับพลังงานอีเทอร์และความเก่าของพวกมันแต่มันจะค่อยๆหดตัวลงไปเรื่อยๆหากว่าอีเทอร์ถูกทำลายทิ้งหรือพวกมอนสเตอร์อีเทเรียลโดนกำจัดซึ่งเมื่อเรากำจัดพวกมันจนหมดเยลลี่ฮอลโลก็จะยุบตัวและหายไปได้ในที่สุดแม้ว่าจะรู้เรื่องนี้แต่มนุษยชาติสมัยนั้นก็ไม่อาจต่อกรภัยพิบัติได้ทันท่วงทีทรัพยากรที่ใช้ได้ของเราก็น้อยลงเรื่อยๆในขณะที่ฮอลโลสามารถเกิดได้ทุกที่แบบไม่ทราบสาเหตุและขยายขนาดอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าความเร็วในการวิจัยของมนุษย์ในขณะที่โลกทั้งใบกำลังจะถูกทำลายช่วงเวลาที่มนุษยชาติกำลังสิ้นหวังนั้นได้มีการก่อตั้งสถาบันเฮลิออสโดยศาสตราจารย์อาร์ช1ใน7วีรบุรุษที่ทำให้พวกเราได้รู้จักการจำแนกความร้ายกาจของอิทเรียลเปิดเผยลักษณะพิเศษของพวกมันและทำให้เราสามารถสู้กับมันได้ในที่สุดและก็ได้มีเหล่าวีรชนที่ต่อสู้กับมหันตภัยนี้อย่างสุดกำลังอย่างที่ปรากฏอยู่ในลอทีเซอร์นี้ผู้นำตระกูลโฮชิมิรุ่นที่3ได้โค่นสิ่งที่เราคาดว่าจะเป็นอิทเรียลระดับบอสมุขนายกเอ็กเซติสลงพันเอกไวท์กับพันโทจันแห่งGuard of Sloughและหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างฟอร์เคนไฮก็ต่อสู้กับเหล่าอสุรกายร้ายในฮอลโลจนขับไล่ดาร์กวอร์ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นขอบเขตของฮอลโลที่เกือบจะกลืนกินทั้งโลกนั้นออกไปไกลเพื่อต่อเวลาให้มนุษยชาติได้อีกครั้งในขณะเดียวกันยังมีวีรชนที่คิดค้นเทคโนโลยีพิเศษที่ทำให้เราต่อกรกับฮอลโลได้มากมายและสิ่งที่สำคัญที่สุดในนั้นก็คือเทคโนโลยีการสกัดทรัพยากรพลังงานออกจากอีเทอร์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ฮอลโลเนี่ยเต็มไปด้วยอีเทอร์อยู่แล้วการค้นพบนี้นำพายุคสมัยใหม่มาสู่มนุษยชาติ
อีเธอร์กลายเป็นแหล่งพลังงานรูปแบบใหม่ที่มีความสำคัญกระบวนการสกัดอีเธอร์นี้ทำให้มีการวางท่อใต้ฮอลโลเพื่อขุดเจาะและลำเลียงพลังงานโดยพลังงานที่ได้จะถูกแปรสภาพให้เป็นพลังงานที่สามารถใช้งานได้เมื่อพลังงานอีเธอร์ถูกแปลงแล้วมลพิษที่เหลือจะถูกปล่อยออกมาในอากาศผ่านหอคอยสูงที่ชื่อว่าชื่อหวีรอบๆ บริเวณหอคอยจะมีความเข้มข้นของอีเธอร์สูงมากเล่าให้มีอีเทอรียลแข็งแกร่งเข้ามารอบๆจนเกิดระยะอันตรายได้บ่อยดังนั้นจะต้องมีปฏิบัติการทางทหารชื่อหวีดีเฟนส์โดยกองกำลังป้องกันเป็นระยะเพื่อควบคุมพวกมันกระบวนการสกัดอีเธอร์นี้มีประสิทธิภาพสูงมากๆนอกจากจะทำให้อีเธอร์มีประโยชน์แล้วยังถือเป็นการกำจัดอีเธอร์ออกจากบริเวณฮอลโลด้วยทำให้มนุษย์สามารถควบคุมการโยกขยายของฮอลโลได้ในที่สุดหอคอยชื่อวีเหล่านี้ถูกตั้งอยู่รอบเมืองทางด้านทิศตะวันออกของฮอลโลเซโรหลังจากควบคุมปริมาณของอีเธอร์บริเวณนั้นได้แล้วก็ได้มีการจัดตั้งเมืองใหม่ที่ชื่อว่านิวเอริดูขึ้นมาแล้วอพยพมนุษย์ที่เหลือรอดเกือบทั้งหมดไปอาศัยอยู่ที่นั่นนี่คือเมืองสุดท้ายที่เหลือรอดของมนุษยชาติที่ตั้งของบ้านพร็อกซี่และจุดเริ่มต้นเรื่องราวในเกมเซนเลสนั่นเองในยุคสมัยใหม่นี้ฮอลโลไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่มันกลับกลายเป็นแหล่งทำเงินของภาคอุตสาหกรรมรวมไปถึงแหล่งทำเงินของอาชญากรที่จ้องเข้าไปขโมยพลังงานมาขายอย่างผิดกฎหมายทำให้เนื้อเรื่องในเกมเราจะเห็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ่อยมากๆการเมืองการปกครองของนิวเอริดูถูกควบคุมดูแลโดย New Eridu City Administration แปลได้ง่ายๆก็คือที่ว่าการเมืองนิวเอริดูโดยจะมีแผนกแยกย่อยที่จะคอยดูแลแต่ละเรื่องของเมืองแตกต่างกันออกไปที่เราคุ้นเคยก็จะมี New Eridu Public Security หรือ NEPS กองกำลังป้องกันและดูแลสาธารณภัยของเมืองนิวเอริดูเอาง่ายๆก็กองสำนักงานตำรวจนะนอกจากดูแลสาธารณสุขดิบแล้วก็ยังเป็นกองปราบที่คอยสืบสวนอาชญากรและการคอร์รัปชันของนักการเมืองอีกด้วยและฮอลโลเซโรเนี่ยเนื่องจากเป็นฮอลโลแห่งแรกเลยเป็นฮอลโลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดลึกที่สุดและเข้มข้นอันตรายที่สุดมันยังเป็นต้นกำเนิดของฮอลโลมากมายหลังจากนั้นด้วยในปัจจุบันการตรวจสอบและปราบปรามระยะยาวของฮอลโลเซโรจะเป็นความรับผิดชอบของสมาคมสำรวจฮอลโล HIA Hollow Investigative Association พวกเขาทำหน้าที่ควบคุมสำรวจตรวจสอบและวิจัยฮอลโลโดยจะมีเหล่านักสำรวจตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงที่จะคอยรับคำขอของสมาคมและทำตามคำขอเพื่อรับรางวัลตอบแทนจากทางนิวเอริดูอย่างถูกกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวเมืองได้รับอันตรายจากการเข้าไปสำรวจในฮอลโลทาง HIA จึงเปิดชมรมพิเศษที่ขึ้นตรงต่อพวกเขานั่นก็คือ HIA Carrier Club ที่นั่นได้ให้ผู้สำรวจทำแบบทดสอบตบตีกับเหล่าศัตรูจำลองในวิดีโอเกมและจะประเมินว่าพวกเขาพร้อมลงสนามจริงหรือไม่ผ่านการทดสอบนี้หรือก็คือหมดเก็บทรัพยากรของเรานั่นแหละนักสำรวจของ HIA ก็มีหลายแรงกิ้งขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาแข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อนภายในฮอลโลมากแค่ไหนยิ่งทนมากก็ยิ่งมีโอกาสได้อยู่แรงกิ้งที่สูงขึ้นและหากยิ่งมีแรงสูงพวกเขาก็จะได้รับคำขอที่มีค่าตอบแทนสูงขึ้นได้อีกนอกจากนี้ HIA ยังมีส่วนรับผิดชอบการดำเนินงานที่ Scott Outpost พื้นที่ด่านหน้าที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของ Hollow Zero ซึ่งเป็นเขตอันตรายที่เอาไว้สังเกตการ Hollow Zero โดยเฉพาะที่ต้องสังเกตการก็เพราะว่า Hollow ยังสามารถย่อขยายอย่างผิดปกติได้เสมอรวมถึงสามารถเกิดใหม่ได้โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าแต่ก็พบว่าบางครั้งพวกมันจะส่งสัญญาณบางอย่างบอกก่อนการปรากฏเช่นการสั่นสะเทือนการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัตถุบางอย่างที่หายไปจากตำแหน่งเดิมและปรากฏในที่ใหม่อย่างไม่มีเหตุผลในกรณีที่มีการผันผวนอย่างรุนแรงและการค้นพบเอเทเรียลระดับสูงทีม HAND Hollow Affairs and Neutralization Department ที่ประจำการอยู่ที่นั่นก็จะเข้ารับมือทันทีพวกเขาเป็นกองกำลังติดอาวุธพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญต่อการรับมือภัยพิบัติในฮอลโลโดยเฉพาะที่เราจะได้เห็นตอนต้นเกมก็คือทีม Section 6ของมิยาบิแต่ HAND ก็ยังมีอีกหลายทีมนะในปัจจุบันมีฮอลโลเกิดขึ้นและกระจายอยู่หลายแห่งโดยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือ 1. ฮอลโลดั้งเดิมจะมีอยู่ด้วยกัน6แห่งได้แก่ครีตันฮอลโลตั้งอยู่ที่ชายแดนของจีนัสควอเตอร์ติดอยู่กับพื้นที่เมืองหลวงเก่าที่รกร้างผลกระทบต่อฮอลโลนี้ต่อชีวิตประจำวันของประชาชนถือว่าค่อนข้างน้อยแต่ก็ยังทำให้เกิดการแจ้งเตือนภัยพิบัติอยู่หลายครั้งแลมเนียนฮอลโลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโอแคปิตอลอิชมัสซึ่งอยู่ไกลจากประชาชนของดิวเอริดูอย่างมากอย่างไรก็ตามมันเป็นฮอลโลที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในบรรดาฮอลโลอีก6แห่งที่นี่มีตำนานเก่าแก่อยู่ด้วยเล่าว่า
ท่ามกลางหมู่เกาะของเลมเนียนบรรพบุรุษของมนุษย์ได้สร้างวัดใหญ่และศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นแต่ในโลกใบใหม่นี้เรื่องราวนั้นกลับเปลี่ยนไปส่วนลึกของเลมเนียนมีหุบเหวที่เต็มไปด้วยรังและที่หลบซ่อนของความชั่วร้ายจงหยุดสวดมนต์ของเจ้าเถิดหยุดอธิษฐานเสียเถิดไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสื่อถึงอะไรอาจจะเป็นเนื้อเรื่องใหม่และแผนที่ใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้นอกจากนี้อีก4แห่งที่ยังไม่มีข้อมูลในแผนปัจจุบันก็คือฮาวาร่าเพอร์เซนัสโซเลฟและปาปาโกฮอลโลฮอลโลพวกนี้มีลักษณะเด่นๆหลายอย่างเช่นขนาดใหญ่แต่ก็ใหญ่ไม่สู้เจ้าฮอลโลเซโรมีสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและระดับความแข็งแกร่งของเอเทเรียก็มีความหลากหลายประเภทที่2ของฮอลโลคอมพานีนฮอลโลฮอลโลประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากการขยายตัวของฮอลโลดั้งเดิมขนาดค่อนข้างเล็กและมีความเข้มข้นของอีเธอร์ต่ำมีอยู่ทั้งหมด7แห่งได้แก่ Dead End Hollow ที่เราได้สู้กับ Dead End Butcher Nest Hollow Ballet Twins Hollow ที่ตั้งของตึกสูงที่สร้างโดย2พี่น้องบัลเล่ที่เราพบกับแก๊งมีด 14th Street Hollow Ice Drip Hollow Lemnian Hollow Companion Hollows และ Hollow C41 แม้ตอนนี้การเดินทางเข้าไปใน Hollow ทั้งหลายกลายเป็นเรื่องไม่อันตรายเท่าเมื่อก่อนและมีบางคนเดินทางเข้าออกที่นั่นเป็นประจำแต่ก็ใช่ว่าฮอลโลจะปลอดภัยจนมนุษย์ทุกคนจะเข้าไปได้สำหรับพลเมืองนิวเอริดูการเดินทางเข้าฮอลโลโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายแต่อย่างที่บอกไปฮอลโลเนี่ยมันเป็นแหล่งทำเงินอันหอมหวานไม่ว่าจะเป็นขุมทรัพย์ที่ถูกทิ้งไว้จากเมืองเก่าๆการแอบลักลอบหาทรัพยากรรวมไปถึงการแอบก่อการร้ายล้วนเป็นสิ่งที่สามารถแอบทำได้ในฮอลโลที่ไม่มีผู้คนและไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่มารุงรังทั้งสิ้นดังนั้นเหล่าผู้คนที่พบได้ในฮอลโลนอกจากคนของหน่วยงานราชการและคนที่รับคำขอจากสมาคมยังมีอีกหลายกลุ่มคนเข้าไปในฮอลโลเช่นกลุ่มอันธพาลแก๊งนอกกฎหมายกลุ่มนี้ทำธุรกิจผิดกฎหมายตามชื่อพวกเขาใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมของฮอลโลในการหลบหนีและการปกปิดการทำธุรกิจผิดกฎหมายจากคนของกองรักษาความมั่นคงคนพวกนี้ต่อให้ไม่บุกรุกเข้าไปในฮอลโลก็น่าจะโดนจับเข้าคุกอยู่ดีกลุ่มต่อมาจะเป็นเหล่าฮอลโลเรดเดอร์คำนี้เอาไว้เรียกใครก็ตามที่บุกรุกเข้าไปในฮอลโลโดยไม่ได้รับอนุญาตกลุ่มฮอลโลเรดเดอร์บางคนอาจจะเข้าไปหาสมบัติในฮอลโลหรือบางคนอาจจะได้รับคำขอว่าจ้างให้ไปทำอะไรบางอย่างในฮอลโลโดยส่วนมากแล้วฮอลโลเรดเดอร์จะมีร่างกายที่ปรับเข้ากับอีเธอร์ค่อนข้างสูงทำให้พวกเขาอยู่ในฮอลโลได้โดยไม่โดนกัดกร่อนในช่วงระยะเวลานึงแต่พวกเขาก็ไม่เข้าไปในฮอลโลตัวเปล่าแน่ๆเพราะแผนที่ฮอลโลเปลี่ยนแปลงได้บ่อยๆดังนั้นจะต้องมีแบงบูคอยนำทางแบงบูเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะขนาดเล็กตัวสูงเท่าหัวเข่ามนุษย์แต่ก่อนเป้าหมายแรกของการวิจัยและผลิตแบงบูคือการเป็นกู้ภัยช่วยเหลือพลเมืองลี้ภัยจากภัยพิบัติฮอลโลพวกมันถูกคิดค้นโดยวีรชน1ใน7ผู้มีนามว่าซันบริงเกอร์แต่ปัจจุบันแบงบูถูกพัฒนาจนกลายเป็นหุ่นยนต์ AI ที่มีประโยชน์ใช้สอยหลายด้านคอยช่วยงานทุกอย่างของมนุษย์กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของชาวเมืองเราจะพบแบงบูหลายแบบได้ตามท้องถนนแบงบูที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางของเหล่านักสำรวจฮอลโลจะมีชิปการ์ดพิเศษที่บรรจุข้อมูลของแครอทอยู่แครอทในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเจ้าหัวสีส้มนะแต่มันคือแผนที่เส้นทางภายในฮอลโลในตอนที่แบงบูนำทางก็จะใช้ข้อมูลในแครอทนี้พานักสำรวจเข้าออกฮอลโลส่วนทำไมต้องเรียกว่าแครอทคำตอบก็คือไม่รู้คนที่ตั้งฉายานี้ขึ้นมาได้ยินมาว่าเป็นฮอลโลเรดเดอร์ในตำนานคนนึงซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นคนเดียวกับคุณเอซหัวหน้าทีมจอยัส1ใน7วีรชนตามรอทีเซอร์หรือเปล่าเขาคนนี้คือผู้ทะลวงเขาวงกตของเทพเจ้าซึ่งน่าจะเป็นแผนที่ฮอลโลที่ซับซ้อนที่สุดในสมัยนั้นและเขายังเป็นผู้สร้างแบบแผนเส้นทางการสำรวจฮอลโลแบบมาตรฐานขึ้นมาด้วยทางชมรมของสมาคม HIA จะมอบแบงบูที่ใช้สำรวจฮอลโลโดยเฉพาะให้แก่นักสำรวจที่ทำภารกิจให้พวกเขาอยู่แล้วแต่สำหรับเหล่าฮอลโลเรดเดอร์ไม่มีสวัสดิการให้แบบนี้เพราะฉะนั้นพวกเขาเลยต้องปรับแต่งแบงบูที่ใช้ในฮอลโลโดยเฉพาะขึ้นมาเองขั้นตอนสำคัญในการปรับแต่งคือต้องติดตั้งโปรแกรมระบุตัวตนแครอทโปรแกรมนี้จะไม่ถูกติดตั้งมากับแบงบูที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไปในโปรแกรมพิเศษนี้จะทำให้แบงบูได้รับฟังก์ชันสำคัญที่จะทำให้สามารถนำทางในฮอลโลได้ตามสถิติที่ไม่เป็นทางการมี 73% มักจะเลือกซื้อแบงบูรุ่นก่อสร้างมาปรับแต่งมากกว่าแบงบูรุ่นที่ใช้ในครัวเรือนแบงบูรุ่นก่อสร้างจะมีช่องขยายส่วนประกอบ2ช่องและแหล่งจ่ายไฟสำรองในตัวอีก1ช่องทำให้เพิ่มโมดูลฟังก์ชันได้หรือจะเพิ่มเซ็นเซอร์วัตถุก็ได้แต่การใช้งานแบงบูเกินขีดจำกัดและยัดเยียดส่วนประกอบเข้าไปพร้อมกันทีเดียวอาจทำให้น้องแบงบูทำงานหนักเกินไปจนน้องช็อต
แบงบูอีกชนิดที่แนะนำก็คือแบงบูที่ใช้ในการขนส่งโดยเฉพาะใช้นำทางได้ง่ายกว่าถูกกว่าปรับแต่งไม่ยากที่สำคัญแบงบูรุ่นนี้สามารถบรรทุกสิ่งของจำนวนมากในฮอลโลได้อีกด้วยแล้วพร็อกซี่ที่ไวส์กับเบลเป็นคืออะไรทำไมถึงผิดกฎหมายและทำไมต้องมีแบงบูเป็นคนคอยนำทางด้วยเหล่าพร็อกซี่เป็นกลุ่มคนที่อาจจะปรับเข้ากับอีเธอร์ได้ค่อนข้างต่ำจึงทำให้การทำงานของพวกเขาส่วนมากใช้แบงบูทำงานแทนอารมณ์ประมาณว่าพร็อกซี่อยู่บ้านคอยป้อนคำสั่งใส่แบงบูแล้วปล่อยน้องเข้าไปสำรวจในฮอลโลจดบันทึกข้อมูลต่างๆเพื่อเอามาทำเป็นแครอทจากนั้นก็เอาแครอทที่ได้เนี่ยมาอัปเกรดข้อมูลใส่แบงบูสลับไปมาเรื่อยๆทำให้แครอทของแบงบูของพร็อกซี่บางคนอาจจะมีข้อมูลที่ละเอียดกว่าแครอทของทางการซะอีกพร็อกซี่สามารถแนะนำและนำทางผู้คนในการสำรวจฮอลโลได้ลูกค้าของพวกเขาจึงมีตั้งแต่คนธรรมดาที่ไม่สะดวกจะแจ้งเรื่องเพื่อขอความช่วยเหลือจากทางการอาชญากรและฮอลโลเรดเดอร์เองก็ส่งคำขอให้พร็อกซี่เป็นคนนำทางในฮอลโลเช่นกันแต่บางทีพร็อกซี่อาจจะเป็นคนจ้างเหล่าฮอลโลเรดเดอร์ด้วยเพราะว่ามือเล็กๆของเจ้าแบงบูก็ทำบางอย่างที่ละเอียดซับซ้อนไม่ได้ไวส์กับเบลเป็นพร็อกซี่ที่แปลกกว่าพร็อกซี่ทั่วไปเพราะพวกเขาสามารถเข้าสิงแบงบูและป้อนคำสั่งได้ทันทีแบบเรียลไทม์ในขณะที่คนอื่นจะต้องเขียนโปรแกรมให้แบงบูทำตามแล้วค่อยอัปโหลดทีหลังทำให้พาเอทอนสามารถจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็วกว่าโอกาสที่จะทำคำขอทั้งหลายให้สำเร็จจะมากกว่าพร็อกซี่คนอื่นๆหลายเท่าซึ่งพวกคำขอต่างๆก็จะอยู่บนอินเทอร์เน็ตคล้ายกับแพลตฟอร์มกระทู้บนอินเทอร์เน็ตของเรานี่แหละส่วนมากบัญชีผู้ใช้ในแพลตฟอร์มนี้จะเป็นเหล่าพร็อกซี่ที่ทำให้มันถูกเรียกอีกชื่อนึงว่าพร็อกซี่เน็ตเวิร์กโดยส่วนมากคำขอนี้มักจะเกี่ยวข้องกับฮอลโลบางอันก็อยู่นอกขอบเขตของกฎหมายและมีความเสี่ยงสูงกว่าที่ทาง HIA จะยอมรับเรื่องด้วยเหตุนี้อินเทอร์เน็ตจึงไม่ได้รับการรับรองความปลอดภัยจากทางการจะมีแค่เหล่าฮอลโลเรดเดอร์และพร็อกซี่เท่านั้นที่จะรับคำขอจากอินเทอร์เน็ตและเลเวลความน่าเชื่อถือก็จะทำให้ผู้ส่งคำขอเลือกที่จะส่งคำขอว่าจ้างให้นอกจากคำขอแล้วก็ยังมีคนมาโพสต์คำแนะนำดีๆความรู้และข่าวสารบ้านเมืองในนิวเอริดูอยู่เสมอหากมีเวลาก็ลองอ่านเล่นดูกันได้นะในฮอลโลนอกจากคนของสมาคมฮอลโลเรดเดอร์แบงบูของพร็อกซี่เราอาจจะได้เจอกับแบงบูพ่อค้าที่มาจากสมาคมการค้าด้วยหากเราได้พบเราก็สามารถซื้อเสบียงทรัพยากรพื้นฐานจากน้องๆได้และแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะได้เจอในฮอลโลที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือเหล่าอิเทอริอลสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดสุดอันตรายโดยทาง HIA ได้จัดระดับความแข็งแกร่งของอิเทอริอลออกเป็น10ระดับเรียงจากความแข็งแกร่งสุดไปอ่อนแอที่สุดได้แก่เมอร์คิวรีลีดบิสมัสคัปเปอร์นิโกลแคดเมียมแมงกานีสตินซิงค์และแอนติโมนีที่น่าสงสัยก็คือพ่อเจเจ้ลองเอาทั้ง10ชนิดมาดูตำแหน่งในตารางธาตุหวังว่าจะได้เห็นความเชื่อมโยงอะไรสักหน่อยจากความรู้เคมีอันมีน้อยนิดก็พบว่าพวกมันไม่มีตำแหน่งที่เชื่อมโยงอะไรกันได้สักอย่างเลยหรือผู้ชมคนไหนที่มีความรู้คิดว่ามันเชื่อมโยงและจัดเรียงกันยังไงก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้จ้านอกจากนี้ยังมีอีเทเรียที่เกิดจากมนุษย์ที่ถูกสสารอีเทอร์กัดกร่อนจนกลายพันธุ์อีกด้วยโดยผู้ที่โดนกัดกร่อนจนกลายพันธุ์จะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนั่นก็คืออีเทอร์มิวแทนกลุ่มนี้จะโดนกัดกร่อนอย่างสมบูรณ์ไม่เหลือเขาโครงเดิมตอนเป็นมนุษย์อยู่ส่วนอีกกลุ่มก็คือ Corrupted ที่จะยังคงรักษาลักษณะบางอย่างของมนุษย์ไว้เพราะว่าสภาพร่างกายปรับเข้ากับอีเทอร์ได้เพียงระดับหนึ่งจึงยังกลายพันธุ์ไม่สมบูรณ์พูดถึงการปรับตัวเข้ากันได้กับอีเทอร์ก็จะมีชุดตรวจสอบที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปอยู่ความเข้ากันได้กับอีเทอร์ของแต่ละคนจะมีแนวโน้มคงที่เมื่ออยู่ในวัยผู้ใหญ่แต่ปัจจัยหลายอย่างเช่นอาการเจ็บป่วยอายุที่เพิ่มขึ้นสภาพจิตใจและก็อื่นๆล้วนส่งผลกระทบได้หมดเลยควรทำการทดสอบความเข้ากันได้ของอีเทอร์เป็นระยะๆเพื่อยืนยันความปลอดภัยของตัวเองโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานเสี่ยงเข้าไปในฮอลโลคะแนนการปรับตัวเข้ากับอีเทอร์สามารถช่วยประเมินได้ว่าจะทนอยู่กับฮอลโลได้นานแค่ไหนก่อนการกลายพันธุ์โดยจะมีระยะคะแนนตั้งแต่0ถึง100หากต่ำกว่า50คะแนนแสดงว่าปรับตัวได้ต่ำพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าไปในฮอลโลหรือจะเลือกทำงานที่อยู่ด้านนอกฮอลโลจะดีกว่าแต่ก็ใช่ว่าจะเข้าไปในฮอลโลไม่ได้นะเพราะว่าในยุคสมัยนี้ก็มีอุปกรณ์ต้านการกัดกร่อนให้สวมก่อนเข้าไปกินยาต้านกัดกร่อนก็ช่วยหรือมีทีมรักษาโดยเฉพาะก็สามารถเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดในฮอลโลได้ถ้าคะแนนมากกว่า50ขึ้นไปถือว่ามีสภาพร่างกายที่ปรับเข้ากับอีเทอร์ได้ดีสามารถทำงานที่เข้าไปเสี่ยงในฮอลโลได้เช่นนักสำรวจกองกำลังป้องกันหรือแม้กระทั่งฮอลโลเรดเดอร์ที่แม้จะทนได้นานกว่าคนปกติแต่แนะนำให้ทำตามคู่มือระยะเวลาปลอดภัยในฮอลโลที่ทางสถาบันไวสตาร์มอบให้จะดีกว่า
ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าระยะเวลาที่สามารถทนได้นะอยู่ที่เท่าไหร่ระยะไหนบ้างต้องรอให้เกมเฉลยกันต่อไปพูดถึงสถาบันไวสตาร์ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยว่าทำอะไรเป็นพิเศษแต่เราจะรู้จักตัวละครเพย์เบิลที่พูดถึงสถาบันนี้นั่นก็คือคุณย่าชิงวีเธอเป็นซูเปอร์ไซบอร์ก AI ที่ได้รับการแนะนำมาจากสถาบันนี้ให้แก่ทางกองกำลังตำรวจดังนั้นสถาบันก็น่าจะเป็นที่วิจัยเกี่ยวกับวิทยาการการต่อสู้กับฮอลโลไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่ายาต้านอาการกัดกร่อนต่างและในแพทต่อไป 1.2 เราจะได้เจอกับแผนที่ใหม่รอบนอกของเมืองนิวเอริดูที่เรียกว่าอัลเตอร์ริงเมืองชายขอบที่อยู่ห่างไกลพื้นที่นี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาและมีสภาพเหมือนกับทะเลทรายอันรกร้างแม้จะรกร้างแต่ก็ยังมีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนหนึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็คือคนที่เลือกออกมาจากเมืองหลวงอาจจะเป็นเพราะความเจ็บปวดจากเหตุการณ์ในอดีตผู้ร้ายหนีคดีหรือคนที่หลงไหลการใช้ชีวิตแบบเก่าเพราะที่นี่ยังใช้พลังงานจากน้ำมันแบบโลกเก่าอยู่เป็นหลักแถมน้ำมันบางส่วนยังถูกขายให้กับเมืองดิวเอริดูอีกด้วยแม้จะเป็นเมืองชายขอบแต่ที่นี่ก็มีพื้นที่กว้างขวางผู้คนอาศัยกันอย่างกระจัดกระจายเช่นเดียวกับทรัพยากรทำให้ต้องมีพนักงานขนส่งพิเศษที่คอยขนส่งสิ่งต่างๆนั่นก็คือแก๊งนักบิดทั้งหลายนั่นเองยกตัวอย่างเช่นบริการการขนส่งสินค้า Leap and Bonds ซึ่งสามารถขนส่งสินค้าผ่านฮอลโลได้พวกเขาเป็นธุรกิจของทีม Sun of Caledon ซึ่งปัจจุบันนำโดย Caesar King ตัวละคร Playable ที่จะเข้ามาในแพท 1.2 นั่นเองแต่นอกเหนือจากบริการของ Leap and Bonds เรายังได้รู้จักทีมคู่แข่งของพวกเขาอย่าง The Vanquishers นอกจากนี้ก็ยังมีตำแหน่งผู้นำใหญ่ที่ชื่อว่า Overlordผู้คอยดูแลเส้นทางการขนส่งสินค้าและเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของเขตอัลเตอร์ริงนี้ส่วนเรื่องราวการต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งโอเวอร์ลอร์ดของซีซ่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูแพทต่อไปใน 1.2 ที่กำลังจะมาถึงแล้วล่ะและเนื้อหาของเราวันนี้ก็จบลงตรงนี้หลังจากดูคลิปนี้แล้วทุกคนรู้สึกยังไงบ้างกับเนื้อเรื่องคิดว่ามันมีโอกาสที่จะลึกเหมือนกับเกมพี่ๆไหมส่วนตัวแล้วเจ๊ว่าเนื้อเรื่องส่วนของฮอลโลมันก็ยังเปิดเผยได้ไม่ค่อยเยอะและทิ้งปมไว้สานต่อได้อีกเพียบเลยนะเกมเซเลตโซนเซโร่ก็เพิ่งเปิดได้ไม่ถึงปีตอนที่ออกคลิปก็ 1.1 เองและอาจจะมีเนื้อหาบางอย่างที่ยังไม่เปิดเผยและก็คลุมเครือแต่ในอนาคตเราอาจจะเจออะไรที่มากขึ้นหรืออาจจะพบอะไรบางอย่างที่เบิ่มๆในฮอลโลก็ได้หากใครชอบการสำรวจเรื่องราวในเซเลตแบบนี้และไม่อยากพลาดการสำรวจเรื่องราวในครั้งต่อไปพร้อมกับเจเจก็กด Subscribe กดไลค์และแชร์ไปป้ายยาให้เพื่อนมาร่วมก้าวไปด้วยกันก่อนเดือเรื่องจะซับซ้อนสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบเนื้อหากันนะขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าจ้า